สวัสดีค่ะหมอดังแพทย์แผนไทยค่ะวันนี้จะมาพูดถึงอีกหนึ่งอาการที่หลายๆคนเป็นกันนะคะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเกิดจากอะไรจะมีวิธีปรับสมดุลด้วยตัวเองได้อย่างไรนะคะต้องบอกว่าเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเนี่ยมันเกิดจากไฟค่ะในทางแพทย์แผนไทยเนี่ยไฟมันระส่ำลมมันก็เลยระสายคราวนี้ไฟเนี่ยในทางแพทย์แผนไทยเรามี4กองเนาะทำไมมันถึงระส่ำได้นะคะหลักๆแล้วเนี่ยดังอยากให้ดู2กองนี้ก็คือไฟสันตปัคคีกับไฟปรินามัคคีพูดเป็นภาษาให้เข้าใจง่ายก็คือไฟอุ่นกายกับไฟย่อยเนาะอาหารกับอารมณ์ค่ะไฟอุ่นกายกับไฟย่อยเนี่ยถ้าเกิดว่ามันทำงานได้ไม่ดีเนี่ยค่ะมันจะส่งผลกับไฟอีก2กองก็คือไฟปริไทหักขีไฟที่ทำให้จิตใจเรามันระส่ำระสายมันรุ่มร้อนอ่ะกับ2ก็คือไฟเสื่อมไฟแก่นะคะลองนึกภาพถ้าเกิดร่างกายของเรามันต้องเหมือนทำงานหนักมากขึ้นอ่ะเดี๋ยวแกก็เย็นฉันก็ต้องทำให้แกอุ่นเดี๋ยวแกก็ร้อนฉันก็ต้องปรับอุณหภูมิลงมาไฟเสื่อมของเราเนี่ยคือเราแก่ตามวัยอยู่แล้วเนาะแต่ชีวิตเราเป็นแบบนี้ไอ้ไฟเสื่อมเนี่ยมันก็เสื่อมเร็วมากขึ้นและความเสื่อมที่มันมามากมันมาเร็วเกินไปเนี่ยมันก็จะกระทบกับไฟระส่ำระสายที่มันทำให้เรารู้สึกไม่ดีกับตัวเองไฟที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของอารมณ์นะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามันเกิดเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันมาจากไฟนี่แหละที่มันผิดปกติไปนะคะพอไฟมันระส่ำปุ๊บลมมันก็ระสายแล้วมันจะไปเอาอะไรกับเลือดเลือดมันก็ไปตามลมถูกไหมคะเลือดลมไหลเวียนไม่ดีเดี๋ยวไหลแรงเกินไปเดี๋ยวไหลไปที่มือที่เท้าไม่ได้เกิดอาการเหน็บชาตะคริวเกิดอาการเหงื่อออกผิดปกติระบบน้ำต่างๆประจำเดือนเห็นไหมคะมันเป็นส่วนปลายแหละเพราะฉะนั้นคำแนะนำที่ได้ให้กับหลายๆคนไปเนี่ยได้อยากให้มาปรับ3เรื่องนี้ปรับที่ไฟนะคะทำให้ไฟของเราเสถียรค่ะอะไรบ้างที่ทำให้ไฟของเราเสถียร3อย่าง1นะคะกิจวัตรค่ะทำให้ร่างกายของเรานะคะมันเสถียรด้วยการดูแล 4-5 เรื่องนี้ค่ะกินให้ดีนอนให้เป็นเวลาขับถ่ายให้ได้ทำจิตใจให้เบิกบานแล้วก็ออกกำลังกายไม่ว่าคุณจะเป็นโรคอะไรกลับมาที่พื้นฐานตรงนี้ทำอะไรบางอย่างในชีวิตให้มันเสถียรก่อนนะคะทำในสิ่งที่เราควบคุมได้ให้มันเสถียรก่อนแล้วสิ่งต่างๆกระดุมเม็ดอื่นจะตามมาเองนะคะอันนี้เรื่องของกาย2ทำจิตใจอารมณ์ของเราให้มันเสถียรพยายามดึงอารมณ์คลื่นพลังงานของเราอะให้มันอยู่ในระดับสูงอยู่เสมอแล้วนิ่งบ้างนะคะคนทุกวันนี้เนี่ยพอมันเข้าเรื่องระส่ำระสายมันจะเป็นฟีลลิ่งแบบเนี้ยแล้วยิ่งถ้าเราไม่ควบคุมอารมณ์ของเราว่าเฮ้ยเราส่วนใหญ่จะระส่ำระสายด้วยอารมณ์แบบนี้ที่มากระทบแหละเช่นมันไม่เหมือนกันนะคะบางคนเนี่ยจะเครียดบางคนคือกังวลบางคนคือโกรธบางคนคือเศร้าบางคนคือแล้วแต่เลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่รู้ไอ้จุดตรงเนี้ยของเราแล้วมันทำให้อารมณ์ของเรามันไม่เสถียรสักทีเนี่ยคุณก็จะกังวลอยู่กับไอ้ไฟระส่ำลมระสายเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวอยู่นั้นนะคะเพราะฉะนั้นคอยดีไซน์กิจกรรมที่ทำให้เราแบบเอ้ยยกอารมณ์ได้สมาธิไหมอยู่กับบรรยากาศยังไงไปผ่อนคลายตัวเองไหมรู้สึกขอบคุณชีวิตประจำวันดีไหมอย่างเงี้ยเป็นต้นออกแบบกิจกรรมที่ช่วยยกระดับคลื่นพลังงานให้จิตใจของเรามันเสถียรได้นะคะ3ก็คือเราต้องรู้ปัจจัยกระตุ้นค่ะคือบางคนฟอร์มมาดีมากกิจวัตรประจำวันทำดีแล้วกินดีแล้วจิตใจก็แบ่งเวลานั่งสมาธิผ่อนคลายอยู่ธรรมชาตินะคะแต่ไม่ได้คอยสังเกตว่าเฮ้ยปัจจัยอะไรที่มันยังคอยแบบเหมือนกระตุ้นเชื้อไฟของเราให้มันขึ้นมาตลอดเลยเช่นบางคนความคาดหวังของตัวเองบางคนเซนซิทีฟกับอาหารบางประเภทบางคนเซนซิทีฟกับสถานการณ์บางคนเซนซิทีฟกับอากาศเนี่ยค่ะถ้าเรารู้จุดอ่อนของตัวเราเองอะเฮ้ยเราไม่เหมาะกับอากาศแบบนี้แอร์ตลอดเวลาเราไม่ได้เดี๋ยวไฟเราก็ระส่ำอีกเราต้องแบบเฮ้ยออกไปอยู่กับบรรยากาศธรรมชาติบ้างสมมติไปพักเบรกบ้างเงี้ยนะคะหรือบางคนแบบเฮ้ยอาหารบางประเภทเนี้ยไม่เหมาะกับฉันเลยจ้าถ้ากินมากเกินไปไม่มีสติเนี่ยฉันร้อนในแน่นอนแล้วก็ไฟก็จะกำเริบแน่นอนอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะถ้าเกิดเรารู้ปัจจัยกระตุ้นแล้วเราดีไซน์ชีวิตเหมือนเดิมเลยค่ะดีไซน์วิถีชีวิตให้ไม่ให้สิ่งเหล่านี้มันมากระเทือนเรามากจนเกินไปเราก็จะห่างไกลจากไฟระส่ำลมระสายนะคะแล้วก็อาการปลายต่างๆเพราะฉะนั้นนะคะลองปรับกันดูกิจวัตร3อย่างนะทำให้กายโอเคทำให้จิตใจเสถียรแล้วคอยระวังเรื่องของปัจจัยกระตุ้นอาการไฟระส่ำลมระสายเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวของคุณจะค่อยๆดีขึ้นค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะแล้วเดี๋ยวครั้งต่อไปก็กลับมาพบกับแดงได้ใหม่หมอแดงแพทย์แผนไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ